และพระนางของเรื่องค่ะน้องณเดชน์กับน้องยาย่าก่อนหน้านี้มีภาพน่ารักน่ารักควงคู่กันไปเที่ยวทริปที่เชียงใหม่แล้วมีภาพที่น้องยาย่าเนี่ยนั่งลงแล้วพับขากางเกงให้กับน้องณเดชน์เนี่ยค่ะน้องเมื่อวานนี้บอกกับนักข่าวนะคะว่าเห็นกางเกงขามันยาวแล้วฝนตกกลัวกางเกงพี่ณเดชน์เปื้อนไปวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนเช้าแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันอีกทั้งวันก็เลยก้มพับกางเกงให้พี่ณเดชน์เพราะพี่ณเดชน์มือเนี่ยถือพานกับถือระฆังอยู่แล้วปรากฏจากภาพนี้ล่ะค่ะแฟนๆเขาไปเห็นทั้งคู่ทาสีเล็บเหมือนกันด้วยน้องยาย่าก็เลยบอกว่าก็อยากทำอะไรเหมือนๆกันก็เลยบังคับพี่ณเดชน์ให้ไปนั่งทำเล็บด้วยกัน4ชั่วโมงและทั้งคู่ก็คือวาดลายที่เล็บให้กันและกันด้วยค่ะคือฝนตกด้วยมันขึ้นไปที่วัดก็พับให้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าดื้อคิดว่าแบบต้องหล่อไว้ก่อนแต่ว่าอันนั้นยังเช้ามากอีกทั้งวันจะต้องมีกางเกงเลอะเราก็รู้สึกดีแหละอะไรเงี้ยจริงๆเราก็บอกไม่ต้องอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เป็นไรทำให้อะไรเงี้ยเราก็โอเคอะไรเงี้ยมันก็แบบก็ความรู้สึกดีๆครับพี่ไม่คิดว่าจะมีคนถ่ายรูปด้วยค่ะก็น่ารักดีหนูดูแล้วหนูยังยิ้มเลยเราก็ได้เห็นมุมมองของเราในอีกมุมมองนึงซึ่งเป็นมุมมองที่คนอื่นเขาเห็นอะไรเงี้ยเราก็มองหน้ากันแล้วก็แบบเราก็น่ารักดีเนาะโดนบังคับค่ะตอนแรกผมก็ว่าจะทำนิ้วเดียวนิ้วโป้งอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่ามันจะไม่สวย4ชั่วโมงก็บังคับขู่เข็นกันไปในตัวมันก็ไม่หวานหรอกพี่เขาก็แบบเราอาจจะไม่แบบมีคนเห็นเราแบบอะไรอย่างนี้กันเพราะว่าผมก็แบบอยากที่จะแบบใช้ช่วงเวลานั้นนะเพราะเราไปกันแค่2วันเองอะไรเงี้ยมันมีน้อยมากเลยแบบอยากแบบอยู่กับเขาเยอะอะไรเงี้ยพาไปทำนู่นทำนี่อะไรตลอดเลยอย่างเงี้ยครับน่ารักมากค่ะครับ